ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูในเดือนมกราคมพ.ศ.2562นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมของทุกปีนะคะก็ท่านใดที่เข้ามาดูดวงในช่องของเอนะคะเอขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบเสียค่าครูนะคะให้ไลน์มาติดต่อมาที่เอทาร์ท24นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะใช้ไพ่ออราเคิลออนมณีจันทร์ทำนายนะคะกับดูโหราศาสตร์ไทยนะคะจะใช้หลักการของโหราศาสตร์มาทำนายดวงชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูด้วยนะคะว่าด้วยเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะคะก็ขอทายตามหลักโหราศาสตร์นะคะเมื่อวันที่10มกราคมพ.ศ. 2563นะคะมีจันทคาตนะคะมีจันทคาตที่ราศีเมถุนนะคะที่25องศา9ลิปดาตอนตี2 21นาทีในวันที่10มกรานะคะซึ่งจะส่งผล30วันตั้งแต่วันที่10มกราไปจนถึงวันที่9กุมภาซึ่งในราศีเมถุนเนี่ยจะเป็นเรือนราศีเมถุนเนี่ยจะเป็นเรือนตรงข้ามกับราศีธนูอยู่แล้วนะคะซึ่งส่งผลให้ท่านน่ะจะเดือดร้อนมีปัญหาคู่รักของท่านดวงตกค่ะแฟนของท่านอาจจะป่วยและไม่สบายได้นะคะเพราะว่าจันน่ะจันเนี่ยมันดับจันดับในเรือนราศีเมถุนถ้าประเทศไหนเนี่ยสามารถมองเห็นจันทคาตเต็มดวงได้อะคือประเทศนั้นเนี่ยแปลว่ากำลังจะเกิดภัยทางธรรมชาตินะน้ำท่วมไฟป่าภัยการเมืองเพราะว่าจันดับอาทิตย์ดับหรือที่เรียกกันว่าจันทคาตก็คือจันดับสุริยคาตก็คืออาทิตย์ดับอาทิตย์ดับจันดับเนี่ยเป็นนะคะตามตำราโบราณนะคะตามตำราไทยโบราณเนี่ยในสมัยอยุธยาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลางร้ายอภิไธยโพธิบาทว่าด้วยอาทิตย์ดับจันดับดาวตกส่งผลไม่ดีกับบ้านเมืองเป็นลางร้ายว่าจะเกิดเรื่องปั่นป่วนในบ้านเมืองเช่นก่อนจะเกิดโรคระบาดก็จะมีจันดับน้ำท่วมโรคระบาดภัยสงครามไฟป่าแล้วก็ล้มเจ้ารัฐประหารก่อกบฏล้มกษัตริย์ซึ่งจันทคาตเมื่อวันที่10มกราเนี่ยจันทคาตไม่เห็นในประเทศไทยค่ะในประเทศไทยเนี่ยนะในประเทศไทยตอนประมาณตี2 21นาทีเนี่ยจะเป็นจันทคาตแบบเงามัวคือพระจันทร์จะเป็นพระจันทร์มัวๆพระจันทร์สีขาวมัวๆแต่ในออสเตรเลียนิวซีแลนด์เอเชียบางส่วนเนี่ยจะเห็นเป็นจันทคาตเต็มดวงกับจันทคาตบางส่วนซึ่งส่งผลให้ทางออสเตรเลียมีไฟป่าทางนิวซีแลนด์อาจจะมีภัยธรรมชาติน้ำท่วมได้การที่เกิดจันดับที่เรือนปัตตนิหรือเรือนคู่ครองเนี่ยส่งผลให้ชาวราศีธนูเนี่ยจะเกิดความโศกเศร้าเสียใจเพราะคนรักเป็นต้นเหตุในบางคนมีคู่ครองเป็นชาวต่างชาติในบางคนได้เงินจากชาวต่างชาติได้แฟนเป็นคนต่างชาติได้เงินจากชาวต่างชาติในบางคนจะมีเรื่องเสียหายเพราะคู่ครองคนรักเป็นต้นเหตุทำให้เกิดเรื่องเสียหายคู่ครองเกิดคดีคู่ครองติดคุกคู่ครองโดนฟ้องร้องคู่ครองติดตารางถูกกักขังคู่ครองหายตัวอย่างลึกลับแฟนดวงตกแฟนของท่านนะสามีภรรยาแฟนของท่านในช่วงเดือน
มกราตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่9กุมภาดวงตกคู่ครองเจ็บไข้ได้ป่วยคู่ครองเข้าโรงพยาบาลคู่ครองดวงตกค้าขายขาดทุนคู่ครองมีคดีถูกโกงสัญญาถูกเบี้ยวคู่ครองมีความยุ่งยากเดือดร้อนทำให้ท่านเดือดร้อนคู่ครองเจ็บไข้ได้ป่วยคู่ครองเดือดร้อนทำให้ท่านเดือดร้อนตาคู่ครองมีความเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้ท่านเป็นทุกข์เพราะว่าเรือนปัตตนีเนี่ยมันเป็นเรือนเกี่ยวกับคู่สัญญาคู่ครองคนรักแฟนเพศตรงข้ามนะประมาณว่าเพศตรงข้ามที่เป็นเพื่อนท่านเพื่อนต่างเพศของท่านคนใกล้ชิดท่านภรรยาท่านแฟนท่านเนี่ยช่วงเดือนนี้เขาดวงตกค่ะเขาจะมีศัตรูมีปัญหาในชีวิตมีปัญหาในชีวิตมีศัตรูมีความยุ่งยากในชีวิตมีเรื่องเดือดร้อนนะคะก็มาดูไพ่ออราเคิลกันต่อนะคะวันนี้นะคะเอ๋ขอนำเสนอนะคะเป็นไพ่ออราเคิลไพ่ออราเคิลออนมณีจันทร์นะคะก็คือว่างมากค่ะว่างมากไม่มีอะไรทำก็เอากระดาษแข็งมานั่งวาดรูปทำเป็นไพ่ออราเคิลเอาไว้ดูเล่นเองซึ่งไพ่ชุดนี้นะคะมีความแม่นยำมากไพ่ชุดนี้มีความแม่นยำมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ต่างจากไพ่ออราเคิลที่อาจารย์ท่านอื่นวาดหรือที่อาจารย์หมอดูท่านอื่นไปจ้างนะคะจิตรกรนะคะวาดรูปไพ่ก็มาดูกันเลยนะคะได้ไพ่แม่มดร้ายกับกระจกวิเศษไพ่ใบนี้แปลว่ามีคนคิดร้ายมีคนคิดร้ายมีคนจ้องเล่นงานไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของแผนการชั่วร้ายความตายไพ่ชุดนี้นะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจได้รับแรงบันดาลใจมาจากสโนไวท์แม่มดเอาแอปเปิลวางยาพิษเอาแอปเปิลเนี่ยวางยาพิษแล้วก็วางแผนจะฆ่าวางแผนจะฆ่าสโนไว้นะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีธนูไม่รู้ว่าคุณเป็นใครเพราะไพ่ชุดนี้มันเป็นการดูดวงคนส่วนใหญ่บนโลกไม่ใช่เป็นการดูดวงเฉพาะเจาะจงของคุณแค่เพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางตัวคุณเนี่ยอาจจะตรง 70% อีกคนนึงอาจจะไม่ตรงเลยอีกคนนึงอาจจะตรงเยอะก็ได้แต่ขอเตือนนะคะว่าในเดือนมกราเนี้ยมีคนคิดร้ายค่ะอันนี้นะคะเอพยายามจะวาดเป็นไพ่เทวทูตชาย7คนนะคะพยายามจะวาดเป็นรูปเทวทูตชาย7คนที่เป็นเทวดามีปีกนะคะแต่มองดีๆจะเหมือนค้างคาวไพ่ใบนี้หมายถึงสงครามโลกนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงสงครามในโลกอำนาจที่ยิ่งใหญ่ไพ่ใบนี้จะหมายถึงสงครามโลกอำนาจที่ยิ่งใหญ่ต่างชาติต่างภาษาสวรรค์ก็จะมีข่าวสงครามโลกมาทำให้ท่านตื่นเต้นค่ะสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่ท่านจะสมหวังในความรักนะคะมีเกณฑ์นะคะได้ควงกันไปเที่ยวทะเลไปพายเรือไปล่องเรือแม่น้ำดวงเรื่องความรักกำลังขึ้นนะคะจะสมหวังในความรักค่ะ
ได้ไพ่พญานาคดำนะคะไพ่ใบนี้แปลว่าท่านมีเนื้อคู่เป็นคนไทยเนื้อคู่ของท่านนั้นเป็นคนไทยไพ่ใบนี้เตือนให้ทำบุญมากๆควรลดความเนี่ยนะคะตนีนะคะควรลดความตนีให้ไปทำบุญบ้างอย่าขี้เหนียวอันนี้ได้ไพ่เป็นนางเงือกนางเงือกผู้ชายนะคะไพ่ใบนี้แปลว่ามีเกณฑ์ได้คู่ต่างชาติแล้วก็มีงานขนส่งภาษาแสดงว่าชาวราศีธนูเนี่ยชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูนะคะท่านที่เกิดตั้งแต่16ธันวาจนถึงวันที่15มกราคมของทุกปีเนี่ยบางคนนะบางคนมีเนื้อคู่เป็นคนต่างชาติบางคนมีเนื้อคู่เป็นคนไทยหรือบางคนเนี่ยครบ2ฝั่งผู้หญิงบางคนเนี่ยมีทั้งผัวไทยแล้วก็ผัวต่างชาติค่ะมีทั้งผัวไทยผัวต่างชาติเลยนะคะเพราะมันขึ้นมาคู่กันขึ้นมาใกล้กันมีผัวไทยก่อนแล้วก็มาได้ผัวต่างชาติที่หลังคนที่แต่งงานแล้วนะคะท่านจะได้ลูกชายตัวอ้วนขาวมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้ลูกชายท่านจะชนะศัตรูหมดเคราะห์ทั้งปวงนะคะคนโสดนะคะจะได้แฟนหน้าตาหล่อสวยนะไพ่ใบนี้แปลว่าคนโสดจะได้คู่คนแต่งงานแล้วจะได้ลูกจะได้รับข่าวดีจากทางไกลจะมีชื่อเสียงมีคนสนใจท่านมากจะมีแรงบันดาลใจมีความหวังใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะท่านจะสวยและรวยมากนะคะไพ่ใบนี้แปลว่าท่านเนี่ยจะมีชื่อเสียงในสายงานนี่คือไพ่ดารานักแสดงไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนพวกศิลปินดารานักแสดงนักร้องแปลว่าท่านเนี่ยจะมีชื่อเสียงโดดเด่นมีคนให้ความสนใจเยอะท่านจะมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นมีคนมาชอบท่านเยอะแยะเลยนะคะคนที่มีแฟนเป็นคนต่างชาตินะจะได้รับข่าวการติดต่อจากท่านที่ว่ามีแฟนน่ะอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะมีข่าวดีจะได้รับจดหมายจากแฟนค่ะไพ่ใบนี้แปลว่าท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งจะมีคนให้ความช่วยเหลือจะมีคนให้ความช่วยเหลือท่านในเรื่องการงานท่านมีเกณฑ์นะสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยมีเกณฑ์ได้เพื่อนใหม่มีเกณฑ์ได้เพื่อนต่างชาติมีเกณฑ์ได้เพื่อนใหม่ไพ่ใบนี้แปลว่ามีดวงนะคะอาจจะถูกหวยต่างประเทศมีเกณฑ์เล่นการพนันได้ไปเล่นหวยที่ลาวหวยมาเลหวยลาวเข้าบ่อนการพนันที่ปอยเป็ดไปเล่นการพนันที่เขมรชนะมีเกณฑ์ได้เงินจากการพนันค่ะไพ่ใบนี้แปลว่าจะได้ลูกชายนะคะท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งสาวโสดหนุ่มโสดนะคะมีเกณฑ์ได้คู่แล้วก็มีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้ลูกชายค่ะสาวโสดหนุ่มโสดนะคะท่านมีเกณฑ์นะคะเจอเนื้อคู่เนื้อคู่ของท่านเนี่ยเป็นคนมีชาติตระกูลสูงเป็นคนนามสกุลดังชาติตระกูลดีเป็นผู้หญิงใจดีเป็นผู้ชายแก่กว่าสาวโสดหนุ่มโสดนะคะมีสิทธิ์ได้แฟนแก่สาวโสดหนุ่มโสดนะคะมีสิทธิ์ได้แฟนแก่จะได้แฟนอายุมากกว่าคนที่อายุมากกว่าท่านจะหันมาช่วยเหลือค่ะจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ไพ่ใบนี้แปลว่าอาจจะเจอปุ๊บปิ๊งปั๊บนะคะเขาเรียกว่าอาจจะคบกันได้ 4-5 เดือนก็แต่งงานแล้วนะคะก็คือคบกันได้ไม่นานก็แต่งงานสาวโสดหนุ่มโสดเสน่ห์แรงนะคะมีคนมารักมาชอบท่านเสน่ห์แรงนะคะมีคนมาชอบคนแต่งงานแล้วคนที่มีแฟนแล้วคนที่มีแฟนแล้วหรือคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยท่านจะได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามได้ของขวัญของฝากนะคะไพ่ใบนี้แปลว่าจะหางานทำได้ค่ะท่านที่กำลังตกงานอยู่จะหางานทำได้ให้ไปไหว้พระพิฆเนศนะคะไปไหว้พระพิฆเนศดีการเงินจะดีค่ะไพ่ใบนี้นะคะแปลว่าท่านน่ะจะไปดูดวงหรือจะมีคนให้คำแนะนำที่ดีนะคะทำให้ท่านเนี่ยสามารถหาทางแก้ปัญหาได้เพราะว่าจะมีคนเก่งๆอ่ะมาให้ความช่วยเหลือมาให้คำแนะนำทำให้ท่านสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้ค่ะนี่คือไพ่หมอดูค่ะมีคนอิจฉาริษยานะคะไพ่ใบนี้นะคะแปลว่าจะมีเคราะห์อาถรรพ์จะมีเคราะห์อาถรรพ์ให้ระวังถูกหลอกลวงให้ระวังถ
ถูกฉ้อโกงมีคนวางแผนมีคนกำลังวางแผนจะมาหลอกเงินท่านจะมาโกงมรดกท่านไพ่ใบนี้เตือนให้ระวังถูกหลอกลวงถูกฉ้อโกงมีคนในวงงานอิจฉาริษยามีชาวบ้านมีคนในแวดวงการงานอิจฉาริษยาเพราะว่าท่านน่ะดีเด่นกว่าคนอื่นไพ่ใบนี้เตือนว่าให้ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะให้ทำบุญให้ทำบุญให้แมวทำบุญกับสัตว์ทำบุญกับแมวจรจัดหมาจรจัดนะคะจะมีโชคมีลาภค่ะใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายเป็นไพ่ดีมากเลยค่ะเป็นไพ่นี่คือไพ่พระพุทธเจ้านะคะไพ่ใบนี้แปลว่าให้ท่านทำสังฆทานแก้เคราะห์ให้ไปทำสังฆทานแก้เคราะห์นะคะจะทำให้มีโชคมีลาภเกิดสิริมงคลมีเทพคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจะมีโชคลาภมหาศาลให้ไปทำเนี่ยนะคะทำสังฆทานนะคะทำสังฆทานนะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้